รถ VIP นะคะทุกคนและที่นั่งของเขานะคะกว้างมากเลยค่ะทุกคนแทบจะนอนได้แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอะไรว้าวันนี้นะคะพินจะมารีวิวแท็กซี่ค่ะทุกคนเคยเห็นแท็กซี่ที่แบบสีน้ำเงินแล้วก็ดูหรูหราไหมคะอันนั้นแหละค่ะเป็นแท็กซี่แบบใหม่นะคะที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาจากลอนดอนค่ะพินก็เลยจะมาลองใช้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะว้าวแค่ไหนนะคะไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันอย่างแรกเลยนะคะเราต้องโหลดแอปแคปก่อนนะคะรถเขาชื่อแคปค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพินจะมาเทียบนะว่าแคปกับแก๊ปเนี่ยราคาเขาแตกต่างกันยังไงนะคะวิธีการใช้งานก็คล้ายๆแก๊ปเลยนะวิธีการใช้นะคะเข้าไปก็กดเรียกรถทันทีแล้วเราก็กรอกที่อยู่เรานะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปที่ไหนแล้วเราก็จะเดินทางไปที่เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์นะคะกดยืนยันปุ๊บเขาก็จะขึ้นเลยว่าระยะทางของการเดินทาง 7.1 กิโลแล้วก็เวลาที่ใช้เดินทางเนี่ยประมาณ11นาทีนะคะราคาก็อยู่ที่150บาทค่ะอันนี้คือแคปนะเดี๋ยวเราไปดูแก๊ปกันค่ะว่าราคาเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นว่าอันนี้ของแกร็บนะคะจะอยู่ที่97บาทก็แตกต่างกันพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเรียกแคปกันเลยเรียกเลยนะแล้วกดปุ่มเรียกแคปจึ๊งแล้วเดี๋ยวเรารอรถมากันค่ะตอนนี้นะคะพิงก็อยู่บนรถแคปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะจุดเด่นของรถเขาค่ะรถเขาเป็นรถแบบ VIP นะคะทุกคนเขาจะมีห้องแยกระหว่างคนขับแล้วก็คนนั่งค่ะเหมาะมากสำหรับโควิดนะคะและที่นั่งของเขานะคะกว้างมากเลยค่ะทุกคนแทบจะนอนได้แล้วนะคะข้างหลังเนี่ยเขาจะมี5ที่นั่งนะคะข้างหน้าก็คือเป็นที่คือนั่งไม่ได้นะข้างหน้าจะเป็นที่วางของแบบเหมาะมากเลยสำหรับที่เราจะไปสนามบินก็วางของไปข้างหน้าได้นะคะที่นั่งของเขาข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนั่งไปข้างหน้าแล้วเขาจะมี2อันนี่นะคะก็เป็นที่นั่งแบบเหมือนแอร์โฮสเตสท่านผู้โดยสารค่ะอะไรอย่างงี้เขาก็มีที่เบลทุกอันเลยนะทุกคนเขามีเบลให้ทุกที่เลยแบบ5ที่นะคะมีเบลหมดปลอดภัยหายห่วงมากๆเลยจ้าและต้องบอกว่าเขาเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเพราะดูสังเกตนะคือราวจากทั้งคันรถเลยค่ะ Nice แล้วใครที่แบบนั่งวีลแชร์อะไรอย่างงี้เขามีทางลาดสำหรับเข็นขึ้นมาเป็นแบบวีลแชร์มานั่งข้างบนก็ได้นะคะเหมาะมากอาม่าอากงคุณย่าคุณยายเลยค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนะคะก็มีมากมายค่ะมาเริ่มกันที่อันแรกเป็นปุ่มที่กดสำหรับว่าคุยกับพี่ข้างหน้าได้ค่ะฮัลโหลค่ะพี่ได้ยินหนูไหมคะนี่ได้ยินเลิศมากๆเลยแบบที่เราอยากคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวนะคะแล้วก็ปิดแล้วคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะคะอันที่2ค่ะเป็นปุ่มแบบเปิดปิดไฟบางทีเราเรียกรถกลางคืนใช่ไหมแล้วเราเล่นโทรศัพท์มันมืดเราก็สามารถเปิดไฟข้างหลังได้หรือว่าใครอยากอ่านหนังสือตอนกลางคืนก็ได้นะคะเลิศมากอันที่3ค่ะคือปุ่มเป่าพัดลมแบบที่เท้าใครแบบร้อนเท้าก็ตัวนี้ได้นะแต่อาจจะแบบอันที่4ค่ะคือปุ่มพัดลมปุ่มแอร์คือเวลาเราไปนั่งแท็กซี่ธรรมดาใช่ไหมเราขึ้นรถมาร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกพี่แท็กซี่ครับปรับแอร์ให้หนูหน่อยก็เกรงใจต่อไปนี้ไม่ต้องเกรงใจค่ะถ้าเรานั่งรถคันนี้เราก็สามารถปรับแอร์เองได้ตามใจชอบเราเย็นขนาดไหนต่อขนาดไหนก็จัดมาเลยค่ะส่วนสายแกดเจ็ตไอทีอย่างเรานะเขามีที่ชาร์จแบตให้เราด้วยค่ะลองนิดนึงนะคะแชร์แกก็เขาก็มีเขามี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะใครที่แบบเน็ตจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเน็ตช้านะคะเขาก็มี Wi-Fi ฟรีให้ด้วยเขาให้ยิง QR code ได้ด้วยนะในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะหมดและเขาก็มีปุ่ม SOS ด้วยค่ะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถกดไปได้เลยค่ะเขาก็จะแจ้งเอารูปภาพเนี่ยส่งไปที่กรมขนส่งไม่ต้องกลัวเลยค่ะปลอดภัยมากแต่ว่าห้ามกดเล่นนะคะทุกคนต้องใช้เฉพาะแบบเหตุฉุกเฉินจริงๆนะและวิธีการจ่ายเงินก็ง่ายมากๆเลยนะคะ
คะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า QR code ก็ใช้ได้หมดสะดวกสบายมากๆและสุดท้ายนะคะคือเรื่องค่าบริการค่ะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะทุกคนเริ่มต้นแค่60บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็คิดตามระยะทางแล้วก็เวลาประมาณ 6-8 บาทต่อกิโลนะคะแต่ถ้าจะเอาชัวร์ๆเลยนะก็แนะนำเปิดแอปพลิเคชันนะคะเขาจะขึ้นเลยว่าเราจะไปตรงนี้ถึงตรงนู้นราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแอปพลิเคชัน Grab นะคะราคาจะสูงกว่า 10-20% นะคะแต่ได้มากับความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเราจะมาให้คะแนนความว้าวเต็ม5ว้าวกันนะคะทุกคนมีใคร5ว้าวเลยค่ะทุกคนชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีความคันมากๆเลยนะคะเหมาะกับการเดินทางค่ะแล้วเขาก็มีเรื่องความปลอดภัยนะคะปลอดภัยสูงชอบมากค่ะว้าวสำหรับอะไรว้าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสีสันให้เป็นคนทุกคนนะคะวันนี้ทิ้งไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งแล้วก็คอมเมนต์ให้เข้ามาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย